ุยกันวันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะก็กำลังมาตามหาฟาร์มผักไฮโดรโปนิกกันนะคะเขาว่าอยู่ที่นี่ค่ะแต่สงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าอยู่ตรงไหนอยู่บนดาดฟ้านั่นเองค่ะเดี๋ยวตามก็ขึ้นไปดูฟาร์มผักไร้ดินกันค่ะและนี่ก็คือฟาร์มผักไร้ดินบนดาดฟ้าที่เราตามหาค่ะแล้วเราก็อยู่กับคุณแปงเจ้าของฟาร์มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเริ่มฟาร์มนี้มาได้ยังไงคะคุณแป้งความจริงฟาร์มนี้เนี่ยทำเป็นธุรกิจเสริมเพราะว่าธุรกิจช่วงวิกฤตค่ะตัวแฮมเบอร์เกอร์คริสเซสอ่ะตอนประมาณ 5-6 ปีที่แล้วประมาณ 2008 ประมาณนั้นประมาณนั้นใช่ค่ะพอดีคุณพ่อเนี่ยเห็นว่าทางธุรกิจหลักของที่บ้านเนี่ยซึ่งเป็นโรงแรมเนี่ย มีพื้นที่ว่างอยู่แล้วก็ซึ่งท่านเนี่ยไม่อยากจะไล่พนักงานออกก็เลยมีการคิดว่าเอ้ยจะทำอะไรดีเพื่อหารายได้เสริมก็เลยมาจบที่ตัวผักไฮโดรโปนิกค่ะซึ่งก็มีดาดฟ้าของบนโรงแรมที่ว่าพื้นที่ว่างนี้ใช่ค่ะคิดไปคิดมาปลูกผักดีกว่าใช่เพราะคนยังไงก็ต้องกินมันเป็นปัจจัยหลักของการดำเนินชีวิตอยู่แล้วแต่ปลูกผักมันก็มีหลายแบบนะทำไมเป็นแบบว่าไร้ดินอย่างที่เราเห็นกันอย่างนี้เป็นไร้ดินเพราะว่ามันอยู่บนดาดฟ้าการที่เราขนดินขึ้นมาเนี่ยแล้วมานั่งพรวนดินมาทำอะไรยุ่งยากมากเราก็เลยคิดว่าเอ้ยพอดีตอนนั้นมีโปรเจกต์ที่เพื่อนพ่อเขาทำแปลงผักเหมือนกันอยู่ก็เลยไปขอดูงานแล้วก็เลยมาเริ่มที่นี่เลยค่ะมาเริ่มณที่เรายืนอยู่ตรงนี้เลยใช่ตรงนี้เลยเยอะมากเลยนะค่ะก็ตรงนี้ความจริงยังน้อยอยู่เรามีแปลงเพิ่มแล้วตอนนี้แล้วตอนนี้ก็เป็นเบาๆอย่างที่บอกว่าเราต้องมีระบบเราศึกษาเรื่องระบบแล้วก็มาทำตรงนี้ยากไหมคุณป้าความจริงศึกษาข้อมูลมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วเดี๋ยวนี้หาง่ายแต่ต้องบอกว่าต้องอ่านละเอียดเหมือนกันเพราะต้องบอกว่าทั้งไม่มีใครในครอบครัวที่เรียนเกษตรมาเลยใช่ไหมไม่มีใครเลยแต่คุณพ่อเนี่ยอาจจะดีหน่อยเพราะว่าจบวิศวะนะคะวิศวะเนี่ยก็คือสามารถทำดีไซน์รังปลูกขึ้นมาเองอ๋อตัวนี้ตัวรังนี้หลังจากที่เราเข้าใจว่าผักเนี่ยต้องการอะไรบ้างผักต้องการน้ำผักต้องการอากาศกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ต้องการปุ๋ยมากน้อยเท่าไหร่เราก็เอามาดูแล้วก็มาทำขึ้นมาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆจากแรกๆเลยค่อยๆไล่ขึ้นมาเราจำหน่ายยังไงคะเนี่ยเห็นเยอะแยะขนาดนี้ตัวนี้ถ้าแปลงตัวนี้เนี่ยจะจำหน่ายสำหรับลูกค้าโรงแรมแล้วก็ตัวคนที่มาประชุมแล้วก็ตัวเพื่อนบ้านแถวนี้ถ้าเหลือก็จะไปตามตลาดนัดเข้าร้านอาหารแถวในละแวกค่ะซึ่งความต้องการของตลาดมีมากน้อยแค่ไหนคุณป้าต้องบอกว่าผักเนี่ยมันจะเป็นฤดูที่ผักจะเยอะแล้วก็ล้นตลาดเนี่ยคือฤดูหนาวฉะนั้นผักฤดูหนาวเนี่ยต้องหาที่ขายให้ได้ฉะนั้นของฟาร์มเราเนี่ยจะเน้นขายตรงกับผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็คือทำให้คนรู้จักแล้วก็มาซื้อเองโดยที่แบบเราไม่ต้องไปฝากห้างหรือว่าไปฝากแบบผู้ค้ารายใหญ่เพราะว่าถ้าเกิดทำอย่างนั้นเนี่ยเวลาเราผักล้นขึ้นมาเขาก็จะไม่รับเราเหมือนกันก็คือว่าแสดงว่าจากฟาร์มเนี่ยสู่ผู้บริโภคโดยตรงเลยนะคะผู้บริโภคก็เอาไปปรุงทานทำสลัดทำอะไรได้หลายอย่างเนาะทีนี้นอกจากฟาร์มปลูกผักไร้ดินที่เราเห็นแล้วนะคะคุณผู้ชมคะก็สามารถมาซื้อมาหาจำหน่ายได้ใช่นอกจากนี้ที่ของเรายังมีกิจกรรมอื่นๆด้วยของแป้งจะเปิดอบรมค่ะอบรมอะไรคะเป็นอบรมปลูกผักไฮโดรโปนิกก็เป็นปลูกอบรมวันหนึ่งก็เรียนรู้ตั้งแต่อะไรบ้างเรียนรู้ก็จะพูดถึงการตลาดพูดถึงการปลูกแล้วก็พูดถึงระบบรังปลูกความจริงระบบไฮโดรโปนิกมีหลายแบบมากมีทั้งหมดประมาณ 6-7 แบบแต่เราเลือกมาประมาณ3แบบที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นแบบที่นิยมใช้ในประเทศไทยคืออยากให้กลับมาถามมากกว่าว่าเอ้ยถ้าเกิดมีติดขัดอะไรตรงไหนเนี่ยมาดูไปทดลองตลอดเวลามาเลยมาถามความเห็นมาถามมาหาคำตอบได้ว่างั้นแสดงว่ามาเรียน
มาเรียน1วันนี่คือจะได้ได้ทั้งหมดเลยพื้นฐานขั้นต้นได้หมดเลยค่ะคุณเอากลับไปทำหากติดสงสัยอะไรยังไงกลับมาที่ฟาร์มนี้ได้เราก็จะช่วยหาคำตอบถามใน Facebook ถามใน LINE ก็ได้ได้ด้วยเหรอคะคนเรียนเยอะมั้ยคุณป้าก็ปกติคอร์สนึงก็จะประมาณ40คนค่ะก็เดือนนึงเปิดเรื่อยๆป่ะคะเปิดทุกเดือนค่ะเดือนละครั้งอ่ะนะคุณผู้ชมค่ะใครสนใจสามารถมาได้ทั้งมาหาซื้อผักไปทานได้แล้วก็มาดูคอร์สเรียนได้เนาะคุณแป้งขาฝากเบอร์ฝากที่อยู่ไว้กับคุณผู้ชมหน่อยค่ะก็ฟาร์มของเรานะคะอยู่ลาดพร้าว71ค่ะซอยนาคนิวาส53ค่ะก็ถ้าเกิดจะมาชมฟาร์มนะคะก็สามารถสอบถามเบอร์ได้ที่02ค่ะ932-9200นะคะส่วนตัวไลน์ก็จะเป็น S2O Hydro Garden ค่ะมีช่องทางติดต่อหลายทางมากใช่ใครสนใจตรงไหนสะดวกตรงไหนมาแล้วก็แวะมาซื้อผักที่นี่ไปทานอร่อยทีเดียวนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณแป้งมากค่ะที่มาแนะนำเรื่องราวดีๆแบบนี้เดี๋ยวขออนุญาตเลือกผักสดๆไปทานหน่อยสดสะอาดมาได้สุขภาพขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดูยังไงว่าเราเอาไปทานได้แล้วอ่ะความจริงเราจะช่างเอาให้1ขีดต่อต้น1ขีดต่อต้นถึงจะนำไปทานได้ใช่ไหมคะก็คือหยิบขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ล้างออกเอาก็ช่างทั้งอ๋อช่างหมดเลยเอาไปเลยเพราะว่ามันจะอยู่นานอยู่ได้2อาทิตย์ถ้าเก็บไปทั้งแบบนี้ทั้งหมดนี้เลยนะคะแต่วิธีการเลี้ยงคือรากแบบนี้ก็จุ่มลงไปในน้ำเป็นแบบน้ำไหลอย่างนี้ใช่ไหมใช่น้ำไหลโอเค